สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูวุ้นเส้นผัดกระเฉดกุ้งสดสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยถูกปากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำพริกกระเทียมมันก่อนเลยครับพริกจินดาแดงเขียว7เม็ดกระเทียมจีน3กีบซอยเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนน้ำซอสกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผสมน้ำซอสกันเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็พักน้ำซอสของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผัดกุ้งให้สุกเลยครับกุ้งสด200กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเอาเส้นดำออกไปที่เรียบร้อยนะครับใส่กุ้งเราลงไปผัดให้สุกเลยครับแล้วก็ผัดกุ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักกุ้งเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดวุ้นเส้นกันเลยครับให้เราใช้น้ำมันตัวเดิมเลยนะครับใส่พริกกระเทียมที่เราโขกหยาบนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนพริกกระเทียมแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยวุ้นเส้นสด200กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็น้ำซอสของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสนะครับซึมลงสู่เส้นวุ้นเส้นเลยนะครับผัดให้เส้นวุ้นเส้นของเราสุกเลยนะครับแล้วก็ผัดจนเส้นวุ้นเส้นของเราสุกและมีความแห้งนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่กุ้งสดของเราที่พักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักกระเฉดนะครับเด็ดเอายอดอ่อนๆนะครับ2กํามือนะครับใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเร่งมาที่ไฟแรงนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ผักกระเฉดของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูวุ้นเส้นผัดกระเฉดกุ้งสดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็มีความอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูวุ้นเส้นผัดกระเฉดกุ้งสดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้